ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะพวกเราอยู่กันที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะก็ส่งความรักไปยังท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านแล้วก็ทีมของเราที่ทำงานอยู่ในอานาปานสติภาวนาที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะก็ต้องบอกว่าเราแข็งแรงขึ้นเพราะเราจัดระเบียบของชีวิตได้ดีขึ้นการเป็นผู้ที่แข็งแรงไว้ก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนพึงที่จะต้องกระทำต่อชีวิตต้องเคารพชีวิตนะคะแล้วก็วันนี้คุณแม่ไม่ได้มาคนเดียวทีมของเราทาง SDS 1ก็จะมีแม่ชีติงอันนี้แม่ ICS 2เจ้าค่ะอ๋อ SDS 2 1จะมีหมออ้อมอยู่เจ้าค่ะอ๋อแสดงว่ายังสวิตช์ไม่ได้นะคะก็ที่ SDS 1ที่จริงคุณหมออ้อมต้องคุยกับคุณแม่วันนี้นะเจ้าค่ะคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาคุณยายก็ยังจำเสียงคุณหมออ้อมได้แล้ววันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องการดูแลผู้ป่วยและดูแลผู้สูงวัยนะคะก็ที่จริงพวกเราทุกคนก็สูงวัยขึ้นทุกวันละความเสื่อมก็เข้ามาหาเราวันนี้คุณแม่บอกก่อนว่าคุณแม่มีสุขภาพที่เป็นยังไงถือเป็นการบอกคุณหมออ้อมและคุณหมอปองด้วยนะคะความดันลดลงแล้วสติมาแล้วนะคะสติมาเร็วขึ้นเมื่อไหร่ความดันก็จะลดลงมากเท่านั้นค่ะแล้วเคยมีการ์ตูนสติมาแล้วคือสติต้องมาเร็วมากเมื่อคืนนี้ก็ออกมาฟังธรรมคณะแม่ชีในเสถียรธรรมสถาน2ที่หุบเขาเนี่ย50กว่าชีวิตนะคะก็ได้แสดงการสาธยายมนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในการบรรลุธรรมขณะที่พระจันทร์ก็เต็มดวงอยู่เหนือพระเศียรของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในขณะที่คุณแม่ก็เดินจงกรมคือคุณแม่ต้องอยู่กับตัวเองให้เยอะขึ้นแล้วก็ได้ยืนรดน้ำต้นไม้แต่ก่อนที่จะออกมาทำสิ่งเหล่านี้ได้เขาวัดความดันก่อนจากนอนอิ่มนอนลึกนะคะปรับสมดุลเมื่อคืนนี้แช่เท้าด้วยมัสตาร์ดนะมัสตาร์ดก็จะช่วยความร้อนก็จะช่วยขยายหลอดเลือดเรื่องความดันนะคะหมอปองบอกว่าให้คุณยายแช่เท้าก่อนนอนแล้วก็เอาผ้าเย็นแตะไว้ที่บนหัวเพื่อที่จะมีความร้อนมันก็จะไล่ขึ้นมาแล้วก็มีความเย็นในช่วงนั้นนะความดันยังอยู่ในประมาณสัก170นะคะก่อนนอนแต่พอนอนอิ่มๆเลยจริงๆเนี่ยอยู่กับลมหายใจแห่งสติกายอยู่กับการนอนคือกิจของเราตอนนั้นคือต้องพักต้องนอนจิตอยู่กับลมหายใจจิตอยู่กับงานกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยค่ะลึกๆตื่นมาเข้าห้องน้ำอีกทีหนึ่งตอน 1:30 นะคะจากนั้นตอนเช้าความดันเหลือ134ส่งข่าวให้คุณหมอวิทย์บิ้วเลยนะคะเพราะหมอปองบอกว่าคุณยายดูร่าเริงขึ้นพวกหมอก็ชุ่มชื่นใจเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เลยคิดว่าถ้าให้เวลาพักจริงๆแล้วเลือกเรียงลำดับขั้นตอนของการทำงานเราก็จะยังทำงานได้และยังสามารถที่จะสื่อสารได้ทุกมุมในหุบเขาโพธิสัตว์สามารถทำรายการได้ในขณะที่ท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านคุณแม่อยากให้กำลังใจถ้าท่านป่วยไข้เดี๋ยววันนี้เราก็จะรู้วิธีการอยู่กับปัจจุบันขณะในเรื่องของกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาภาวนาสี่เนี่ยทำให้คนป่วยไม่อึดอัดไม่ตีโพยตีพายคุณแม่ก็ทำภาวนาสี่เลยนะคะช่วงนี้เนี่ยแล้วใช้วิธีการมีกายภาวนาที่อยู่อาจจะเป็นความวิเวกหน่อยกายวิเวกหน่อยเราจะไปอยู่คุกคีมากบางทีเราก็เป็นคนเร็วเราเป็นคนเร็วตัดสินเร็วสั่งการเร็วบางทีเราอยู่กับคนมากๆเนี่ยไอ้ความเร็วของเราเนี่ยความดันขึ้นเลยนะคะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าตอนเนี้ยยืนรดน้ำต้นไม้กายภาวนาของคุณยายก็คือรดน้ำต้นไม้ในขณะที่ก็มีเสียงมากระทบหูเสียงสาธยายมนต์คุณแม่จะกำหนดจิตอยู่กับกายหรือจะกำหนดจิตอยู่กับเสียงคุณแม่ก็เลือกได้แหละอันนี้เล่าให้ฟังเพราะว่าพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็มีแก่ชรากันหลายคนและหลายคนก็ป่วยด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณแม่ก็เห็นว่าเราเริ่มไม่โยกโครงแล้วเพราะความดันมันกลับมาสู่
หมดปกตินะคะและเหตุผลที่ความดันลดลงก็มี2เรื่องก็คือ1มีสติอารักขาจิตไว้ได้ดีอันนี้ทางจิตนะคะในขณะที่เรามีจิตจดจ่ออยู่กับกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเราช้าลงเราเนิบช้าแต่เราชัดขึ้นไม่ใช่ช้าแล้วเฉื่อยถ้าช้าแล้วเฉื่อยเป็นอาการทางใจอันนี้กำลังพูดเรื่องกายนะคะและถ้าอย่างกายป่วยอยู่เนี่ยมันมีเวลาภาวนามากขึ้นทำจิตภาวนามากขึ้นน่ะเราจะสามารถควบคุมร่างกายได้คุณแม่ลดยาทาร์เก็ตลงคือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดความดันสูงคุณหมอก็สั่งลดไปสัก2อาทิตย์เพิ่งจะ2อาทิตย์เนี่ยฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายดีเจริญเมตตาภาวนากับร่างกายดีแล้วมีโอกาสที่จะใช้มีโอกาสที่จะใช้เหตุการณ์เนี้ยลองลื้อฟื้นร่างกายกลับไปปรับสมดุลแบบธรรมชาติบำบัดเอาแบบประมาณการพอดีวันนี้อาหารเช้าของคุณแม่ก็คือไข่ของแม่ชีวิวค่ะวิวนะคะวิวค่ะแล้วก็น้ำข้าวน้ำข้าวที่เป็นข้าวจากไรซ์เบอร์รี่เนี่ยแล้วก็มีพยาข้าวหน่อยขออนุญาตพูดนิดนึงเพราะวันนี้เดี๋ยวหมออ้อมจะไปขยายวิธีการคุยตอนท้ายนะคะปรากฏว่าน้ำข้าวอุ่นๆจากเตายกลงมาก่อนถึงจะเอาไข่ขาวใส่ลงไปคนเล็กน้อยความร้อนของน้ำข้าวมันจะทำให้ไข่ขาวมันสุกประมาณการที่ควรกินห้ามเอาไข่ตอกลงไปในข้าวหรือน้ำข้าวที่ตั้งอยู่บนเตาเห็นไหมคะธรรมชาติบำบัดมันจะมีเรื่องรายละเอียดวันนี้เขาเก็บผักตำลึงและเป็นผักตำลึงที่ขึ้นเองในหุบเขานั่นหมายความว่าสดนะคะกับผัดกับน้ำถ้าใครแบบยังติดน้ำมันอยู่ก็ต้องน้อยมากอย่าใส่น้ำมันหอยเยอะอะไรไม่จำเป็นคือผักมันสดอยู่แล้วมะเขือเทศสดอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ผลไม้ก็ชมพู่เพราะมันเย็นลงรายละเอียดเพื่อจะให้เราทั้งสองที่เลยทั้งเสถียร1และเสถียร2ลองปรับสมดุลของคณะแม่ชีและผู้ที่อยู่ทางบ้านที่เรียนรู้จากคุณแม่ในเรื่องการดูแลมะเร็งในช่วงที่มันอาจจะต้องการความกรุณาการให้อภัยการมีปัญญาในการจัดการหยุดงานที่เสถียร1แต่ยังทำงานส่งไปเสถียร1ได้อย่างนี้เป็นต้นมันเสาร์อาทิตย์ที่แค่เพียงได้รับโอกาสจากสังฆะให้มาพักที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็อยากเชิญชวนเพราะเริ่มมีคำถามของผู้ที่กำลังดูแลผู้ป่วยมะเร็งคุณสุทธิพงษ์ไหมพี่ตีนคุณสุทธิพงษ์ค่ะฮะเป็นภรรยานะเจ้าคะของคุณยุทธพงศ์ค่ะคุณยุทธพงศ์ฟังนะคะค่ะคุณแม่ตั้งใจตอบกราบนมัสการคุณแม่ครับตอนนี้กระผมมีความทุกข์มากขอความเมตตาจากคุณแม่ได้โปรดช่วยชี้แนะหนทางด้วยเถิดภรรยาผมอายุแค่34ปีนะเจ้าคะป่วยเป็นมะเร็งระยะที่4ตอนนี้กำลังรับการรักษากับคุณหมอควบคู่ไปกับการรักษาด้วยวิถีธรรมชาติเธอมีความทุกข์เจ็บปวดกระดูกห่วงลูกที่ยังเล็ก2คนหวาดกลัวความตายผมสงสารเธอมากแต่ไม่รู้ว่าจะแนะนำอย่างไรดีกราบให้ขอคุณแม่ได้เมตตาพวกผมด้วยเถิดครับจ้ะคุณยุทธพงศ์คุณแม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อแต่ไม่เอ่ยนามสกุลนะคะเรื่องที่1คุณแม่ต้องขอบพระคุณก่อนที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้คุณแม่ว่ามะเร็งมันไม่ใช่ความตายสิ่งที่น่ากลัวมากกว่ามะเร็งก็คือความกลัวถ้าเรากลัวเนี่ยกำลังเราจะแผ่วลูกสองคนอยู่ได้เรายังไม่ตายมะเร็งไม่ใช่ความตายแต่ตอนนี้เรากำลังตายทั้งเป็นทางจิตใจของเราถ้ามีความเป็นไปได้นะคะถ้าเราใช้ธรรมชาติบำบัดอยู่แล้วเรื่องร่างกายหมอรักษาไปโอเคทฤษฎีนี้ถูกต้องคือเราก็ต้องมีสองทางนะคะประกบเราไว้เราก็ต้องรู้ว่ามะเร็งของเราในขั้นตอนที่เรากำลังจะต้องรู้จักวิธีการเยียวยาตัวเองโดยหลักการทางการแพทย์คืออะไรเรื่องใจเรื่องธรรมชาติบำบัดเป็นเรื่องของ
ผู้ดูแลผู้ป่วยซึ่งมีความสำคัญมากค่ะคือผู้ป่วยเนี่ยจะมีลักษณะมันเหมือนกำลังมันดรอปอ่ะมันก็อาจจะมีความกังวลความเหมือนฟุ้งซ่านกับการป่วยบางทีเราจะคิดว่ามันไปถึงไหนแล้วมันเจ็บตรงนี้มันไปตรงนั้นหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะเราจะปรุงแต่งไปอย่างไม่รู้อวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาคือหลุมพรางของเราฉะนั้นเราก็จะอยู่กับความกังวลซึ่งความกังวลเนี่ยจะเป็นอาหารของมะเร็งมะเร็งจะสนุกเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องเอาความกังวลออกอย่างเมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่เรียกคนที่มาดูแลเนี่ยบอกว่าอย่าให้คุณแม่กังวลเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันตอบได้ถ้ารายงานขึ้นมาคุณแม่ไม่ต้องเข้าไปล้วงอย่างนี้ก็จะช่วยคุณแม่เยอะก็ต้องแบ่งงานกันแต่ว่าทีมดูแลก็สำคัญครอบครัวต้องบอกว่าครอบครัวบำบัดเนี่ยมันคือพฤติกรรมบำบัดไปด้วยกันเช่นเขาต้องธรรมชาติบำบัดแต่เราไปนั่งกินหมูย่างหรือหมูกระทะอย่างเงี้ยค่ะมันหิวไหมคะมันก็หิวอ่ะจริงไหมคือถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยคุณแม่ก็ไม่ต้องไปดูเลยว่าแม่ชีกินอะไรทุกทีคุณแม่ก็จะตรวจเธอกินอะไรกันจ้าโอ้ไอ้นี่ดูกินดีนะขอชิมหน่อยเนี่ยมันก็จะนอกกรอบไปเนี่ยค่ะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ในที่อันสมควรประเทศอันสมควรของเราเพราะเราป่วยอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยเจ็บกระดูกเนี่ยอย่าไปให้ลดน้ำกระดูกการไปรู้สึกกับความเจ็บที่กระดูกคือเอาจิตไปอยู่กับมันมันจึงปวดมากเหมือนลดน้ำเอาจิตมาอยู่ที่ลมหายใจจิตรู้ได้ทีละเรื่องเมื่อจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้เลยค่ะหายใจออกเนี่ยมันจะเป็นการน้อมนำเอาความรักออกมาเพื่อจะอยู่กับมะเร็งอย่างให้อภัยมะเร็งลองทำดูค่ะบ่อยๆความเจ็บที่กระดูกด้วยอาการของมะเร็งยังมีอยู่แต่รู้สึกน้อยลงรู้สึกเจ็บป่วยน้อยลงค่ะอันนี้คือการเจริญโพชฌงค์เลยนะคะโพชฌงค์7เนี่ยถ้าเราเจริญโพชฌงค์ในเวลาที่เราป่วย1ลมหายใจเข้าเราจะมีสติรู้ว่ากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอันนี้เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เล่นเกมลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะหายใจเข้ารู้รดน้ำต้นไม้ก็รู้หายใจเข้ารู้เสียงสาธยายมนต์กระทบหูก็รู้ทีละเรื่องพอจิตมันรู้อยู่อย่างเงี้ยเวทนาความเหนื่อยล้าความเจ็บป่วยทางกายมันไม่ได้ไปโฟกัสมันก็ไม่มีความทุรนทุรายมันมีไหมมันมีแต่จิตไม่รับรู้เมื่อจิตไม่รับรู้เนี่ยอิทธิพลของสิ่งนั้นมีต่อชีวิตของเราน้อยลงเพราะจิตรู้ได้ทีละเรื่องจดจ่อจิตได้ทีละเรื่องเช่นจดขณะที่ตามองเห็นความรู้สึกเห็นความเกิดดับของความรู้สึกไม่อยากให้เป็นเกิดไม่ได้เลยเพราะตัณหาไม่มีแต่ถ้าเราเนี่ยพอหายใจเข้ารู้สมมติว่าขณะนั้นเนี่ยมันมีเวทนาเกิดขึ้นก็รู้แต่แค่ยืนดูรู้แล้วมันคลายคืนเองก็คือปล่อยมันไปไม่ต้องไปจี้ไปจ๊ะไปฟุ้งซ่านกับมันรู้แล้วปล่อยลองทำดูค่ะจิตที่ฝึกไว้ดีเนี่ยมีกำลังกับชีวิตของเรามากแล้วลมหายใจมีอิทธิพลต่อกายและมีอิทธิพลต่อจิตเมื่อกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยเราจะเริ่มมีความเขาเรียกว่าสืบค้นเป็นอ่ะอ๋อถ้าเราไปค้ำควรอยู่กับมันจะปวดมากบางทีมันปวดด้วยจิตของเราคิดมาเลยจริงๆมันไม่ได้ปวดเยอะหรอกแต่เรามีความกังวลกับตรงนั้นเยอะเราต้องกลับมาพอจดจ่อจิตกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราจะเห็นเลยว่าการทำอย่างเงี้ยเราทำซ้ำบ่อยๆจนมันเป็นธรรมวิจยะธรรมวิจยะคืออะไรมันคืองานธรรมวิจัยเลยค่ะคุณแม่รอดได้ด้วยพ่อชง7นะอันนี้กำลังเล่าคีย์สำคัญเลยนะคะดูแลผู้ป่วยต้องใช้พ่อชง7ตัวเราเองก็ต้องพ่อจง7คนดูแลก็ต้องฝึกปฏิบัติไปด้วยกันเพราะคิวของการป่วยมันแล้วแต่กรรมของแต่ละคนร่างกายของแต่ละคนไม่ใช่เราปฏิบัติมากก็เราจะเป็นมะเร็งไม่ไ
มะเร็งมันเป็นเรื่องของการต่อสู้ของเซลล์ที่มันดิ้นรนที่มันจะเอาตัวรอดมันต้องต่อสู้แต่เราอ่อนโยนเราเฟ้นเราสืบเราค้นเราทำซ้ำบ่อยๆบ่อยๆจนเราสดสั่งจิตได้เลยพอมันเห็นธรรมวิจยะก็คือเราไม่กลัวมันแล้วล่ะคือความกลัวไม่มีแล้วนะคะในขั้นธรรมวิจยะเนี่ยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยค่ะความกลัวมันมาลายไปละมันไม่มีกำลังอวิชามันไม่มีกำลังนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเพียรต่อไปเรื่อยๆถูกทางแล้วคือถ้าเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจเวทนาทางกายเรารู้สึกน้อยถูกทางแล้วมีธรรมวิจยะทดลองไปเรื่อยๆมีวิริยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยมันคือการสืบค้นเฟ้นหาวิธีการสำหรับตัวเราที่มันเหมาะกับตัวเราจากนั้นมันจะมีวิริยะสัมโพชฌงค์มันจะมีความเพียรเดี๋ยวจิตมันจะแวบไปที่อาการปวดดึงกลับมาเดี๋ยวจิตมันก็จะแวบไปว่าคนนู้นจะมาเยี่ยมไหมดึงกลับมาเดี๋ยวจิตมันจะแวบไปว่าลูกจะอยู่ยังไงอายุ34โถลูกยังเด็กลูกอ่ะเยียวยาเราเลยลูกเด็กเนี่ยค่ะเข้ามาจับมือเราไม่รู้ลูกกี่ขวบนะคุณยายเคยสอนให้เด็กอายุยังหมอเพื่อนที่มาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเด็กยังมาขึดผมอ่ะเป็นเดือนอ่ะยังเยียวยาผู้ป่วยได้เลยอ่ะแค่เอาเด็กเข้ามาใกล้แล้วเราจับสัมผัสเขาความบริสุทธิ์ของเขาที่มันทำให้เรารู้สึกมีปิติอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าคนป่วยนอนติดเตียงนะคะเราอาจจะหาวิธีการให้เขาจดจ่อเช่นเราสาธยายมนต์สักบทหนึ่งที่มันทำอานาปานสติก็ได้สวดอานาปานสติคนฟังเนี่ยจะมีปิติอันนี้เราช่วยนะแต่ถ้าคนป่วยจริงๆต้องฝึกเห็นปิติของตัวเองเพราะจิตจดจ่อกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมีธรรมวิจยะสามโพชฌงค์ขณะจิตนั้นมันจะเป็นวิริยะสามโพชฌงค์และผลออกมาเลยคือปิติสามโพชฌงค์มันเบิกบานเลยค่ะปิตินี่ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนไม่ต้องสร้างขึ้นเมื่อมีปิติสัมโพชฌงค์เนี่ยมันเริ่มมีความรู้สึกมันผ่อนคลายละมันเหมือนทำได้ละมันเริ่มทุเลาละนึกออกไหมคะอย่าให้มันฟูทำให้มันสงบระงับทำต่อไปอีกเราเรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ทำให้มันสดให้ได้ให้มันสั่งได้พอวิริยะสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เพราะคนป่วยนั่งสมาธิไม่ได้มันปวดกระดูกมันปวดนู่นปวดนี่อย่างคุณแม่ลดน้ำเนี่ยได้โพชฌงค์7เนี่ยคุณแม่จะเห็นว่าปิติมีทำให้สงบระงับเข้าสู่โหมดของจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานเราเรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์และสุดท้ายของโพชฌงค์7คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่ต้องคิดและอุเบกขาเนี่ยมันทำเหตุมาแล้วตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์มันวางได้เลยมันคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์แต่เราต้องลงทุนมาก่อนเลยนะลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้วางในผลเลยมันก็เป็นอุเบกขาที่มันเอามาเชื่อมโยงกับเราในอิทธิบาท4แต่มันลึกซึ้งกว่าอย่างอิทธิบาท4เนี่ยมันมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีความรักที่จะอยู่กับอาการป่วยยังมีความเพียรที่จะไม่ไปทุรนทุรายกับมันใช่ไหมฮะฉันทะวิริยะพอจิตตะเนี่ยจิตมันตั้งมั่นน่ะวิมังสามันใคร่ควรเลยมันเมิร์สเข้ามาเลยพอเข้าใจไหมอันนี้ทางนี้คนฟังดูสนใจไม่รู้ทางเสถียร1เป็นยังไงโอ้เหลืออีก10นาทีหมออ้อมค่ะหมออ้อมฟังคุณยายแล้วเดี๋ยวไปขยายต่อในการดูแลผู้ป่วยนะคะที่อยู่ที่บ้านเขาบอกว่ารุ่นพวกเราเนี่ยรุ่นเด็กกว่าเราหน่อยเราเนี่ยแก่แล้วเราเบบี้บูมพี่ติ่งพี่ติ่งเป็นเจนแซนด์วิชก็คือต้องดูคุณพ่อแล้วต้องดูลูกจะเป็นแซนด์วิชแก่ๆแล้วนะเดี๋ยวเอาอันนี้เธอก็นะประมาณสักแซนด์วิชก็ประมาณสัก
34 30นี่แหละที่ถามมาน่ะคุณภรรยาแม่เจ้าค่ะ34เนี่ยแก่กว่าปูน4ปีเองนะเจ้าค่ะก็มันเป็นช่วงเวลาที่กำลังร่าเริงอยู่กับการผลัดใบที่มันจะเติบโตแล้วงอกงามแต่ตอนนี้มันจะเป็นใบที่เราคิดว่ามันจะร่วงด้วยความตายเนี่ยไม่แน่หรอกนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจว่าพ่อแม่เราก็ต้องดูลูกเราก็ต้องเลี้ยงแล้วเราเป็นตรงกลางอะเช่นแซนวิชน่าสงสารสุดก็คนแก่คนแก่หนึ่งคนในบ้านน่ะถ้าเป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรนะมันจะเหนื่อยทั้งบ้านเราจึงต้องแข็งแรงอายุเริ่มต้นที่70เราต้องแข็งแรงแต่ถ้ามีคนป่วยหนึ่งคนต้องมีหลักการของการฝึกภาวนากับการปวดไข้ภาวนากับความป่วยไข้หาความสุขให้ได้จากความป่วยไข้แล้วคุณแม่ก็ทำอย่างนั้นเธอก็เห็นว่าคุณแม่ก็พยายามร่าเริงอยู่กับการทำงานในทุกเรื่องซึ่งอันนี้ค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่โชคดีนะคะเอาว่าคนเป็นมะเร็งอาจจะถูกลอตเตอรี่ก็ได้มันได้เปลี่ยนชีวิตใหม่เลยคุณแม่ก็ได้เปลี่ยนชีวิตเลยแล้วพ่อชงเจ็ดมันไม่อยู่ในบทสวดมนต์ที่มานั่งสวดพ่อชงสมมติถ้าเธอสวดพ่อชงถวายคุณแม่คนสวดน่ะได้แต่คุณแม่เนี่ยปฏิบัติพ่อชงพ่อชงเจ็ดคุณแม่ได้และการสอนการปฏิบัติพ่อชงกับธรรมชาติบำบัดเราจะไปด้วยกันเราจะขยายการทำงานอย่างนี้พอคุณแม่แข็งแรงกำลังกลับมาเนี่ยก็จะลองทำเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมอีกทีนึงเพราะที่เนี่ยหุบเขาโพธิสัตว์สามารถมีธรรมชาติบำบัดพฤติกรรมบำบัดศิลปะบำบัดสวดมนต์บำบัดแมนดาราบำบัดคือใช้ได้ทุกเรื่องเลยทาราฟาร์มบำบัดเราทำได้เลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำเดี๋ยวขอให้ถ้าคุณยายมันสามารถลดความดันได้ภายใน24ชั่วโมงนะก็บอกแล้วคุณแม่เอาอยู่แต่ต้องให้คุณแม่ไปมีกายวิเวกอยู่คนดูแลต้องเข้าใจผิดคิวไม่ได้เมื่อเช้าตื่นขึ้นมานะคะเดิมก็บอกกับจีนเขาว่าจีนไปเอาน้ำอุ่นให้คุณยายคุณยายก็ดื่มน้ำอุ่นเสร็จแล้วก็บอกว่าไปถามซิว่าเขาจะเสิร์ฟกาแฟไหมได้ยินเสียงดุมาจากในครัวเลยวันนี้ต้องกินน้ำเหยือกกล้วยก่อนคุณพยาบาลหรือเปล่าเจ้าคะใช่แม่อูเอาเหยือกกล้วยกับต้นกล้วยมาทั้งต้นเลยเอ้ยเราก็ขึ้นไปจากสวดมนต์กล้วยสวยมากเขาแต่งบ้านอะไรกันจ้าเนี่ยมีต้นกล้วยหนึ่งต้นนะจ้าแล้วก็มีเครือต้องเอากล้วยที่มันสาวแบบออกเครือด้วยนะเครือแรกด้วยนะปรากฏว่าเรายังไม่รู้เลยเขาเอามาเพื่อจะบำบัดเราเราก็ลืมไปแล้วไงพอป้าตุ๋มบอกว่ากินน้ำเหยือกกล้วยก่อนวันนี้อดกาแฟไปเลย7วันวันที่1เริ่มแล้วเอาล่ะคุณแม่เริ่มจ้ะ พ่อแม่ก็ถูกดูพยาบาลต้องเช็คความดันส่งให้หมอดูทุกชั่วโมงเลยทุกคนวันนี้แม่ชีในสังฆาจะไม่ถือกาแฟให้เห็นเลยนะเจ้าค่ะ คือแม่คุณแม่ต้องหยุดตัวเองเพราะว่ากาแฟทำให้ความดันสูงสำหรับคุณแม่ค่ะตอนนี้คุณแม่ต้องลดคุณแม่ก็บอกจอยไม่ต้องมานั่งวัดความดันเพราะไอ้เครื่องวัดความดันมันไม่ได้ทำให้ความดันลดลงไปหาวิธีการที่จะทำให้ความดันคุณแม่ลดลงแล้วเอาเครื่องมาวัดเพราะคุณแม่สั่งการอยู่คุณแม่ก็ต้องให้ความสนับสนุนใช่ไหมฮะคนป่วยก็ต้องให้การสนับสนุนแล้วเขาก็จะดีใจริงโรดกันล่ะค่ะก็นี่ก็เป็นนี่ยังไม่หมดนะคะเพราะเดี๋ยวหมออ้อมจะอยู่กับทางนู้นแต่อยากให้กำลังใจวันนี้นะคะมีผู้ที่ตั้งใจมาปฏิบัติกับเราเพื่อที่จะไปรับตำแหน่งใหม่เดี๋ยวเขาพูดกับหลานหน่อยเจ้าค่ะหลานเพื่อนพี่ติงส่งมาอยู่บนถ้ำโอ้หลานเขาก็รู้สึกเครียดนิดหน่อยคือนะชื่อน้องบินค่ะน้องบินไม่ต้องพ่อก็ใช้ตำแหน่งที่มันจะต้องดูแลแล้วเป็นหัวเนี่ยเด็กอ่ะเนี่ยเจนเนี้ยอายุประมาณเนี้ยนะ30ค่ะเนี่ยพ่อก็ซักเซสพุ่งไปเลยพ่อจะโยนลูกเริ่มเครียดไงต้องมีความรับผิดชอบมีมานะเปรียบเทียบพอทำอย่างนี้คนนั้นทำอย่างนี้พอมาถึงเขาเริ่มแต่เขาสุภาพมากเลยค่ะแล้วมาปฏิบัติที่จริงก็อยากฟังคุณยาย
แต่มีคำชมมานะลูกว่าการปฏิบัติอานาปานสติครั้งนี้ที่เสถียร1มันมีความสงบทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าพวกเราเนี่ยมีห้องเกลือบำบัดมีโยคะบำบัดมีการภาวนาจะกินข้าวยังต้องอ่านบทธรรมเลยที่นี่ซะอีกยังไม่ได้อ่านบทธรรมแต่ว่ามีบทปัจจเวกนะคะสุดท้ายเลยคุณยายให้กำลังใจนะลูกถ้าอยากมาหาคุณยายก็มีราชรถหัตถีก็มาเองแล้วกันเธอไม่ลำบากแต่ยายให้กำลังใจว่าลมหายใจจะเป็นเพื่อนของหลานนะเอาทีมาทั้งหมดเลยคนหนุ่มทั้งนั้นหายใจให้เป็นเมื่อหายใจเป็นมันจะตัดสินใจอย่างสงบเย็นนั่นคืออำนาจของจิตที่ฝึกสติเป็นเหมือนเครื่องมือนะคะอานาปานสติเนี่ยอานาปานสติคือเทคนิคที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่โหพระโพธิสัตว์ความรับผิดชอบเยอะนะคะลูกต้องให้ต้องช่วยต้องเกื้อกูลเพราะฉะนั้นการให้แบบแจกของส่งตะเกียงมันต้องมาจากเนี่ยหายใจให้เป็นก่อนงานจะเป็นฐานแห่งการภาวนาของเราเราจะคมถึงแม้ว่าเราจะมีคู่เปรียบเราทำมาหากินมันจะต้องมีกำไรแต่ถ้าหายใจเป็นไม่ขาดทุนคุณยายไม่ได้สอนเรื่องหากำไรในการทำมาหากินแต่คุณยายให้เรื่องการเตรียมจิตก่อนตัดสินใจลมหายใจคือเครื่องมือเทคนิคคืออานาปานสติก่อนทำงานก่อนเข้าประชุมตื่นขึ้นมาลองหายใจด้วยอานาปานสติให้ยาวได้มากที่สุดไม่ใช่ลมหายใจยาวนะลูกยาวก็รู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นใน16อาการทั้งกายานุปัสสนาภาวนาเวทนานุปัสสนาภาวนาจิตตานุปัสสนาภาวนาและธรรมานุปัสสนาภาวนามันจะเกิดอย่างนี้เลยนะคะรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับของอารมณ์และความรู้สึกเราจะเป็นเจ้านายที่ไม่ใช่อารมณ์หลานก็น่ารักนะคุณยายว่าหลานก็ถ่อมตัวมากเลยในขณะเดียวกันเนี่ยจะมีลมหายใจเป็นเพื่อนการเป็นผู้นำที่ถ่อมตัวไม่ใช่หมายถึงเราต้องโง่นะแต่การเป็นผู้นำที่สตรองอย่างมีสติมันจะทำให้เราเนี่ยตัดสินใจคมเข้าใจความคมไหมรับมีดไปเดี๋ยวถึงเวลามันต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งความคมของมีดที่เรารับไปเรื่อยๆน่ะมันจะมีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิกดความคมนั้นตัดสิ่งนั้นให้ขาดได้ spiritual leader ก็ต้องฝึกอย่างนี้เลยนะคะนั้นฝึกเลยลูกแล้วถ้ามีคำสงสัยอะไรก็มาหายายก็ได้หรือจะผ่านคุณพ่อก็ได้ผ่านคุณแม่ก็ได้มาเยี่ยมคุณยายที่นี่ก็ได้นะก็วันนี้ลองอยู่ตอนบ่ายนะคะเขาจะมีเรื่องการทำผ้าขม้าบำบัดที่นี่ก็เดี๋ยวให้ประตุ๋มสอนไปด้วยกันบางทีมันเหนื่อยมันยืดได้เราเดินเข้าห้องน้ำเรายืดได้ลูกบางทีความเครียดมันทำให้เราตึงพอมันตึงอยู่เนี่ยมันก็เปาะอ่ะฉะนั้นก็ให้กำลังใจนะคะก็ทำอานาปานสติไปพร้อมกับการรับตำแหน่งใหม่นะให้มีความมั่นคงนะคะ move on strong ด้วยมีสตินะลูกค่ะอ่ะทีนี้ของพี่ติ่งมาอีกคนหนึ่งแฟนคลับจากอิสราเอลนะคะคุณสลันทรเจ้าค่ะสลันทรครุกร่วมหล่อ50กิโล160,000บาทนะคะฝากเขียนชื่อแผ่นทองจากอิสราเอลนะคะมีคุณนายชัยสิทธิ์เด็กหญิงสแมนต้าเด็กชายเบนจามินเป็นแฟนคลับตอนเช้าเจ้าค่ะแล้วก็มีคุณรัศมีร่วมหล่ออีก 5,000 บาทคือที่มาจากอิสราเอลเนี่ยมันก็บังเอิญนะเจ้าครับเพราะว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่ติ่งไปถี่ที่สุดรองจากประเทศไทยเจ้าค่ะไปอิสราเอลมาแล้ว50กว่าคนเพราะมีแฟนอยู่ที่นั่นเคยเจ้าค่ะเคยตกหลุมพรางความรักเดือนนึงไปกี่หนหนนึงเจ้าค่ะไป10วันแล้วก็บินอย่างเงี้ยแล้วอิสราเอลเนี่ยจะประเทศที่ตีกับเขาไปทั่วนะคะต้องบินอ้อมไกลแค่นี้มันควรจะนั่งสัก 7-8 ชั่วโมงถึงต้องนั่ง11ชั่วโมงกว่าเพราะตีกับเขาไปทั่วก็อิสราเอลมีทหารเป็นเด็กหญิงลูกคุณแม่เคยไปนำภาวนาที่อิสราเอลในงานของ Global Peace Initiative เจ้าค่ะเขาหาน้ำได้ในทะเลทรายเขาไม่ยากเลย
แต่สิ่งที่คุณแม่รู้สึกได้อันหนึ่งในอิสราเอลก็คือเขาต้องป้องกันตัวเองเยอะเช่นเด็กผู้หญิงเนี่ยที่สู่อยู่ในชุดของทหารเนี่ยเราเดินเข้าไปเรายังโอ้ทุกคนมีปืนพร้อมอย่างนี้ตอนที่เดินจากอิสราเอลเข้าไปที่ปาเลสไตน์นะคะเล่าให้ฟังนิดนึงเขาก็บอกว่าให้คุณแม่เดินนำเพื่อนศาสนาอื่นมันไม่เดินนำเหมือน Lady Smile Peace คุณแม่ก็เดินต้องจอดรถที่เยรูซาเล็มนะเยรูซาเล็มค่ะใช่แล้วเดินเข้าไปปาเลสไตน์อ่ะแล้วคาร์บอมมันอยู่เบิดอยู่อ่ะตอนนั้นอาราฟัตบอกว่าขอพบคณะผู้หญิงพรุ่งนี้หน่อยได้ไหมเราบอกว่า No thank you เราอยากไปอีกหลายประเทศเพราะนั้นคนที่ดูอิสราเอลสำหรับคุณยายเนี่ยวันนี้เป็นญาติละนะคะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็พี่ติ่งบอกว่าเป็นแฟนคลับพี่ติ่งด้วยใช่ไหมพี่จอยบอกค่ะบอกเป็นแฟนคลับค่ะแล้วก็อนุโมทนาค่ะอนุโมทนาคือเขาอยู่ที่นั่นเขาดูทุกวันเลยแล้วเขาก็อยากกลับมาก็อยากจะกลับมามากราบอยากจะมาบวชด้วยดูการบวชของคนนี่ค่ะเธอก็มีอานิสงส์แล้วนะคนหนึ่งคนบวชก็ทำให้ผู้หญิงอีกหลายคนเริ่มเห็นว่าตัวเองบวชได้ทีนี้เมื่อวานนี้ก่อนจบนะคะก่อนส่งให้พี่หมออ้อมคุณยายเห็นแล้วนะคะแม่อ้อมเจ้าขาแม่อ้อมเจ้าขาได้ยินคุณยายหรือเปล่าโอเคนะคะคุณยายเห็นอยู่เขาก็เห็นเราเจ้าขาหมออ้อมเป็นคุณหมอที่ดูแลคุณแม่จับตัวคุณแม่ที่น่องตอนที่ยังไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งเก่งมากค่ะทางโน้นเนี่ยเดี๋ยวได้เจอเห็นแล้วฮัลโหลเอาคำสอนคุณยายไปอ่านออกเสียงหมออ้อมเจอคุณแม่อึดอัดอยู่ที่หน้าท้องตอนที่เป็นมะเร็งยังไม่รู้ตัวว่าเป็นเอ๊ะทำไมมันอึดอัดอยู่อีตรงลิ้นปี่เนี่ยตอนนั้นก็เข้าใจว่ากระจายแล้วหมออ้อมก็มาถวายงานจับทำไมน่องตึงพอจับน่องคุณยายบอกเอ๊ะหมออ้อมบอกว่ามีลมที่กระเพาะมากแล้วเราก็ต้องไปตรวจเราก็เจอก้อนเนื้อ8เซนใช่ไหมจอยจำไม่ได้10เซนกับ8เซน2ก้อนทะลุกระเพาะแล้วหมออ้อมน่ะจับแค่น่องเห็นความตึงของกระเพาะใช่ไหมคะหมออ้อมขาอายักหน้าจ้ะ เก่งสุดจับตรงไหนด้วยมะคุณแม่ไปอยู่ที่ถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ถ้ำนั้นนะ Amazing มันเป็นห้องที่แบบเปลี่ยนพลังในจักรวาลเหมือนกับเมื่อวานนี้ที่เราทำ smoke offering เดี๋ยวเราจะให้พี่ติ่งอ่านเพราะมีคนถามว่ามันคืออะไรคะวันอะไรคะ27แล้วคุณแม่ก็ไม่ได้เปิดมือถือก่อนจึงไม่ได้มีสิ่งที่อาจารย์ซิ่วส่งมาอาจารย์ซิ่วเป็นผู้เชี่ยวชาญทางทิเบตเลยนะอาจารย์ซิ่วเนี่ยคงจะมานี่แหละแต่ว่าหัวงานเยอะมากสุดท้ายเลยคือเราได้ทำ smoke offering ทั้งสองที่ทั้งที่ห้องพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่หมออ้อมไปจับขาคุณยายและที่นี่ที่นู่นทำทั้งเช้าและเย็นที่เนี่ยเราทำเย็นอยากรู้ว่ามันเป็นวันปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้ายังไงกรุณาอ่านหมออ้อมขาขออีกสัก2นาทีนะเจ้าค่ะจะได้รู้ไปด้วยกันเพราะทางนู้นก็ทำด้วยเชิญพี่ติ่งอ่านค่ะค่ะวันที่27กุมภาปีนี้นะคะเป็นวันที่ทิเบตจะมีความเชื่อเรียกว่าวันคิดว่าเขียนว่า So True Duchenne นะคะหมายถึงมหาวาระแห่งการทรงแสดงปาฏิหาริย์เป็นหนึ่งใน4เทศกาลที่ชาวพุทธเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญ4อย่างในพุทธประวัติ So True Duchenne ตรงกับวันที่15เดือนแรกตามปฏิทินของทิเบตซึ่งอยู่ในช่วงข้างขึ้นชาวทิเบตจะเรียกว่าบูจูดาวา15วันแรกของปีจะเป็น15วันที่มีการเฉลิมฉลองระหว่างที่พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกยมกะนะฮะยมกะปาฏิหาริย์ยมกปาฏิหาริย์ยมกปาฏิหาริย์เพื่อให้เหล่าสาวกได้เพิ่มพูนศรัทธาของตนที่สำคัญก็คือวันมหาปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีเป็นมหาปาฏิหาริย์ที่มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถแสดงไ
และเหล่าพระพุทธเจ้าทั้งปวงได้แสดงที่เมืองสาวัตถีในพระวินัยมีกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะว่าพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จเข้าสู่สมาธิที่พระองค์ปาราสนาการหายตัวไปแล้วพระองค์ก็ปรากฏให้เห็นอยู่ในท้องฟ้าทางทิศตะวันออกแสดงพระอริยบท4คือเดินยืนนั่งและนอนขณะที่ยังประทับอยู่ในสมาธินั้นแล้วพระองค์ก็เข้าสู่สมาธิเพ่งธาตุไฟเมื่อพระพุทธองค์เสด็จเข้าสู่สมาธิเพ่งธาตุไฟนี่นะคะก็เกิดแสงรัศมีหลายสีแผ่พุ่งออกจากพระวรกายรัศมีสีน้ำเงินเหลืองแดงขาวแดงเข้มมีสีผลึกแก้วใสและพระองค์ก็แสดงปาฏิหาริย์คู่ยมกปาฏิหาริย์คือมีเปลวไฟพวยพุ่งออกจากพระวรกายท่อนล่างมีสายน้ำพุ่งออกจากพระวรกายด้านบนแล้วเปลี่ยนไปเป็นเปลวไฟแผ่ออกจากพระวรกายท่อนบนและมีสายน้ำพุ่งออกจากพระวรกายท่อนล่างพระองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์เช่นนี้พร้อมกันในทิศตะวันออกตะวันตกใต้และทิศเหนือพระองค์แสดงปาฏิหาริย์ทั้ง4ในด้านพละกำลังที่เหนือมนุษย์ให้เห็นปรากฏพร้อมกันทั้ง4ทิศและภายหลังจากการที่แสดงพละปาฏิหาริย์จางไปแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับประทับนั่งยังสีหบัลลังก์ระหว่างช่วงโซทรูดูเชนนี้เชื่อกันว่าผลจากอันนี้สำคัญนะคะผลจากกุศลกรรมและอกุศลกรรมทั้งคู่นะคะจะเพิ่มพูนเป็น10ล้านเท่าค่ะทำบาปคิดดีๆนะคะทำบุญไม่ต้องคิดก็ให้นักบวชมาช่วยกันนะคะจากนี้ไปเราก็จะมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างต่อเนื่องไปจนถึงที่สุดของชีวิตเลยบาปมันไม่ควรทำอยู่แล้วนะคะงั้นวันนี้หมออ้อมคะคุณแม่ส่งเสียงของคุณยายไปหาหมออ้อมจากนั้นเป็นเวลาขยี้ของหมออ้อมเลยในเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่สูงวัยได้ไหมเจ้าคะพูดสิได้ไหมเจ้าคะมันดีเลยเนาะจ้ะแตะมือลูกปึ้งแตะไงอ่ะแตะงี้ปึ้งอ่ะค่ะเนี่ยทำงานเป็นทีมนะคะแล้วถ้าใครอยากได้การดูแลที่นุ่มนวลอ่อนโยนต้องนี่เลยค่ะหมอปองหมออ้อมเป็น เราใช้คำว่าสหการแพทย์นะใช่ไหมลูกเป็นแพทย์เป็นคุณหมอจริงๆนะคะเป็นคุณหมอจริงๆสามีคุณหมอปองเป็นลูกของคุณหมอบรรจบบรรณารุจินี่เป็นภรรยาแล้วก็เก่งมากนะคะเราก็อยากให้กำลังใจสำหรับท่านที่กำลังดูอยู่ในเสถียร1ว่าจะได้รับการขยี้การสอนวันนี้โดยเนี่ยค่ะครอบครัวของเราได้ถวายความกตัญญูกับคุณยายนะคะก็ดูแลคุณยายในช่วงนี้แหละช่วงมะเร็งที่กายแต่ไม่มีมะเร็งที่ใจเราก็แลกเปลี่ยนเรื่องโพชฌงค์7ในการที่จะส่งต่อไปยังผู้ป่วยทุกคนด้วยนะคะก็ขอบพระคุณมากนะลูกคุณยายจะจบรายการทางนี้แล้วขอให้คุณหมอเริ่มทางโน้นเลยนะคะวันนี้พวกเราทุกคนได้ฟังแล้วนะคะเพราะได้นั่งสวดมนต์กับคุณแม่แล้วกลุ่มของ Spiritual Trip คณะมิชีก็ลองไปทวนดูว่าเราได้ทำกุศลอะไรบ้างในทุกๆวันต้องทำทุกวันนะไม่ใช่ว่าจบเทศกาลทำกุศลนะจ๊ะนอกนั้นก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านขอบพระคุณมากคุณแม่จะอยู่ในโหมดของการทำงานนะคะอย่างนี้ในช่วงเช้ากลางวันขอพักแล้วก็เย็นนะคะเช้าทำงานแต่น้อยนิดนึงนะเจ้าค่ะให้หมออ้อมชื่นใจเจ้าค่ะให้หมออ้อมชื่นใจให้หมอปองชื่นใจค่ะก็ขอบคุณมากค่ะมีชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเราต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะเลยไป10นาที